สวัสดีค่ะนักทุนกลับมาในช่วงเวลานี้สำหรับข้อมูลการลงทุนนะคะข่าวสำหรับนักทุนที่จะเจอในวันเสาร์นะคะก็อย่าลืมนะคะเราเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่8โมงเช้าถึง9โมงเช้าท่านที่ไปก่อนค่ะเราก็จะมีของขวัญที่น่ารักแล้วก็ทำด้วยหัวใจของเราในงานเริ่มต้นที่หัวใจครั้งที่5นั่นเองที่เราจะมอบได้เจอกันนะคะซึ่งเป็นงานทำบุญนะคะบุญดีบุญได้บุญหัวใจที่อยู่ด้วยกันนะคะค่ะเตรียมความพร้อมกันนะคะในวันเสาร์ที่25ซึ่งตอนนี้เองหลายๆท่านเคยไปแล้วก็เจอกันที่โรงแรมแมนดารินนั่นเองนะคะก็เป็นข้อมูลที่เราจะติดตามกันไปนะคะส่วนนักลงทุนเองในตอนนี้นะคะตลาดหุ้นไทยนะคะเมื่อเช้านะคะก็ยืนไปที่บริเวณ 1,722 จุดนะคะแล้วก็ตอนนี้ย่อลงมา 1,718 จุดในช่วงท้ายตลาดจะยืนปิดเหนือ 1,720 จุดได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราก็ติดตามไปนะคะมูลค่าการซื้อขายในวันนี้ 45,000 ล้านบาทอันดับ1นะคะหุ้นที่มีการซื้อการขายมากที่สุดก็ยังเป็น IVL นะคะ IVL ก็ 49 บาท 50 สตางค์นะคะเมื่อเช้าขึ้นไปสูงสุด 50 บาท 75 สตางค์วันนี้จะยืนปิดที่บริเวณไหนก็ต้องติดตามช่วงท้ายตลาดค่ะปูนใหญ่ SCC 496 บาทบวก 8 บาทนะคะบิวตี้นะคะไม่กลัวไม่ยันไม่หวั่นแน่ๆเลยบิวตี้มาอย่างแรงเลยนะฮะสวยสังหารนะฮะขึ้นไปสูงสุด22บาท30สตางค์นะตอนนี้ก็21บาท50สตางค์เคแบงก์ก็วิ่งทะลุแนวต้านที่คุณกรพัฒน์พูดถึงเบรกแล้วนะ224บาทเบรกแล้วจะไปไหนเดี๋ยวติดตามกันไปส่วนมีแพลวแบงก์กรุงเทพนั่นเองนะคะ200บาทนะฮะก็แตะนะฮะเราก็จะยืนได้ที่เท่าไหร่ต้องติดตามข้อมูลของแบงก์กรุงเทพกันค่ะกลุ่มแบงก์มานะคะ KBank BBL นั่นเองนะคะก็ต้องบอกได้ว่าหุ้นในกลุ่มแบงก์ในรอบนี้จะเป็นอย่างไรนะจะช่วยเหลือดูแลตลาดทุนไทยหรือเปล่าคะค่ะเอาล่ะวันนี้ท่านอ๋องไม่ว่างนะท่านอ๋องติดธุระนะเดี๋ยววันนี้เราก็ไปคุยกับทางด้านคุณธีรศักดิ์ธนวรากูลนะจากด้านบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยนั่นเองนะคะว่าในส่วนของคุณธีรศักดิ์จาก CIMB นะคะจะมีข้อมูลอะไรมาฝากนักลงทุนช่วงต้นรายการส่วนท่านจะมีข้อมูลฝากประเด็นคำถามนะเรื่องราวของการลงทุนนะท่านก็สามารถฝากข้อมูลได้นะเราก็ถ้ามีโอกาสถามเราจะถามคุณธีรศักดิ์ให้กับนักลงทุนนะสักตัว2ตัวกันนะใครมีถามอะไรก็แจ้งมานะค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรศักดิ์ค่ะครับสวัสดีครับพี่มักครับค่ะตลาดหุ้นไทยในตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะคะหุ้นที่คุณธีรศักดิ์ให้เมื่อเช้านี้หุ้นอะไรนะมันไม่มาสิครับให้ SCN นะครับเป็นตัวที่เรียกว่าเข้าซื้อเพื่อคาดหวังการดิดกับครับเหนือ200วันปรากฏว่ามันหลุดนะครับเส้น200วันแล้วก็ลงไปทำโลนะครับที่ 6.25 นะครับสำหรับคนที่เข้าซื้อเก็งกำไรไปนะครับแนะนำให้ตอปลอดนะครับขันโอ้ดีนะเจอกันก่อนนะครับผมใช่ครับหนีไปก่อนนะครับหนีไปก่อนนะครับเพราะว่ามันยืนเส้น200วันไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่มีแรงซื้อเนี่ยกลับเข้ามาเลยครับรอกลับเข้าไปใหม่นะครับถ้าเบรกแนวต้านที่ 6.4 นะครับขึ้นไปนะครับจะเป็นภาพที่ดีกว่าสำหรับตัวของ SCN ครับผมโอ้โหตัวนี้เล่นยากนะก็โดนกินทุกทีเลยครั้งที่แล้วก็ด้านล่างนะครับตรงแถวประมาณ5บาทกว่าๆครับก็เคยแนะนำแล้วมันก็ทุบลงไปก่อนที่จะไล่กลับขึ้นมาพวกเดียวเลยนะครับก็รอบนี้จริงๆทรงเนี่ยมันมาแล้วแหละครับเพียงแต่ว่ายังเล่นกับเขาหรือว่าเล่นกับผู้ถือหุ้นเนี่ยยากสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับ SCN ครับผมตัวนี้นะใช่ครับครับหนีไปก่อนนะครับหนีไปก่อนหนีๆๆๆแล้วเพนทุกท่านเห็นเลยนะคะสำหรับหุ้น SCN ที่เข้าเมื่อเช้าครับผมก็ในตัวของIVL นะครับ IVL ค่ะยาวๆสักนิดนึงวันนี้โครงสร้างไม่ค่อยดีนะครับในภาพระยะสั้นนะครับเพราะว่าพยายามที่จะดีดกลับนะครับขึ้นไปทดสอบ51นะครับแต่ว่ายืนไม่ได้นะครับแล้วก็วอลุ่มเนี่ยออกค่อนข้างเยอะไปนิดนึงนะครับถ้ามีกำไรอยู่นะครับแบ่งขายบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวลงมารับคืนนะครับที่ระดับมา48หรือ47บาทนะครับคิดว่าตัวของ IVL มีโอกาสย่อลงมานะครับน่าจะเป็นภาพของการถูกtake profit นะครับในช่วงสั้นนะครับก็ตัวของ IVL ถอยไปก่อนในบางส่วนหรือว่า take profit ออกไปบ้างได้นะครับแล้วเดี๋ยวไปรับที่47นะครับคิดว่ายังมีโอกาสถอยลงไปครับผม
เอานะเอานะนะ IBL ขายบางส่วนไปก่อนนะคะนักทุนค่ะใช่ครับเพราะว่าโครงสร้างระยะสั้นดูไม่ดีนะครับพยายามกลับขึ้นไปเหนือ51แต่ว่าโดนขายมารู้สึกจะ 3-4 วันแล้วครับพี่ตรงนี้บอกเราว่าเฮ้ยมันยังข้ามเกิน50เนี่ยยังย่านอยู่เพราะฉะนั้นมันอาจจะไซด์เวย์ที่47ไป51ก่อนที่จะทะลุนะครับ51แล้วก็วิ่งต่อไปที่55ครับผมสำหรับ IVLค่ะ SCN ให้มาแล้วออกเลยแล้วก็ IVL ครับผมใช่ครับโอเคมีคนบอกผมขาดทุนเลย10ตังค์แน่ SCN ยังดีครับยังดีครับไม่เป็นไรครับถอยเลยต้องอย่าตัวเทรดดิ้งยอมเลิกยอมอันนี้ผมยอมจริงๆนะครับเพราะว่าพยายามมันจะมามันไม่มาก็ถอยไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามันตีกลับแล้วเราค่อยไปสู้ใหม่ละกันครับผมไอ้เสือถอยเร็ว SCN ใช่ครับใช่ครับไม่สู้แต่ละคน IVL ก็แบ่งขายไปเลยนะคะแบ่งขายบ้างนะครับแบ่งขายบ้างนะครับแต่ภาพระยะยาวยังดีเพียงแต่ว่าช่วงสั้นเนี่ยในช่วงสัปดาห์นี้นะครับมันเรียกว่ามีแรงขายค่อนข้างเยอะนะครับเหนือ51นะครับก็เลยอาจจะอึดอัดนิดนึงสำหรับคนที่ถือในตัวของ IVL อยู่ครับปูนใหญ่เอาไงค่ะ498เอาเลยค่ะ498ปูนใหญ่ปูนใหญ่สัญญาณกลับตัวนะครับ498ทุนหรือเปล่าครับเดี๋ยวนะไม่ใช่ค่ะราคาตอนนี้ค่ะปูนใหญ่โอเคผ่าน494ขึ้นมาได้เนี่ยคอนเฟิร์มในแง่ของภาพของการกลับตัวนะครับเล็งแนวต้านนะครับที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับสำหรับตัวของปูนใหญ่นะครับดูกราฟนะครับแนวต้านของเส้น200วันอยู่ที่512 512บาทใช่ครับจะเป็นจุดขายแรกนะครับสำหรับตัวของปูนใหญ่ครับผมโอเคใครมีปูนใหญ่นะฮะที่ติดไว้นะฮะที่บริเวณ512บาทนะคะเส้น200วันครับผมค่ะบิวตี้ค่ะแรงมากเลยวันนี้บิวตี้ค่ะในตัวของบิวตี้นะครับเอาเลยนะคะนักทุนมาเลยจัดเลยจัดเลยนะครับจัดเลยนะครับโอ้โหบิวตี้ให้ดูจุดต่ำวันนี้แล้วกันนะครับที่ 20.8 นะครับเป็นจุดขายนะครับถ้าสัญญาณโครงสร้างในวันนี้เนี่ยมันเป็นแท่งเทียนที่เป็นสัญญาณซื้อที่แข็งแกร่งเพราะนั้นถ้าย้อนกลับลงมานะครับต่ำกว่า 20.8 นะครับค่อยเลิกครับบิวตี้ยังขึ้นต่อครับผมถ้าใครมีบิวตี้ซื้อต่อไปจุดระวังนะคะเท่าไหร่นะ 20.8 ครับโอเคจัดเลยนะฮะใครที่มีบิวตี้นะฮะส่วนอีกตัวหนึ่ง K-Bank ค่ะไหนกันไหนแล้วเคลียร์เลย K-Bank นะครับK-Bank เล็งที่228เป็นด่านแรกก่อนนะครับแต่ภาพระยะยาวก็ดูดีนะครับสำหรับตัวของ K-Bank นะครับ BBL K-Bank นะครับเป็นหลีดของรอบนะครับแล้วก็ตามด้วย TMB นะครับเป็นตัวกิ่งกำไรสำหรับหุ้นในกลุ่มธนาคารครับผม CK ไหนเลยจัดเลยค่ะ CK นะครับ CK เมื่อกี้รู้สึกเห็นถอยแรงเดี๋ยวนะครับCK ถอยแรงนะคะทุกท่านครับตอนนี้CK นะครับจริงๆวันนี้เนี่ยไม่ควรหลุดนะครับกลับลงไปต่ำกว่าเส้น200วันนะครับที่28นะครับแล้วของ CK เนี่ยมันลงไปที่27อีกรอบนึงนะครับแต่ว่าคิดว่าไม่น่ามีนิวโลนะครับเพราะฉะนั้นCK ถ้ามีการดิดกลับนะครับแล้วก็มีต้นทุนบริเวณสัก28ต้นๆเนี่ยอาจจะขายออกมาก่อนนะครับเพราะว่าทรงในตอนนี้เนี่ยไม่แน่CK เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นแต่รู้ว่าแรงขายตรง28เนี่ยมันไม่ควรหลุดเลยนะครับในช่วงวันนี้นะครับเพราะฉะนั้น CK นะครับถ้ามีอยู่นะครับดีดกลับขึ้นมา28ขายไปก่อนแล้วกันครับ Bgrim 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 ล่ะครับBgrim นะคะนักทุนตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะคะหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนนั่นเองนะคะครับบีกิมภาพเป็นอาชาของการดิดกลับนะครับอาจจะเล็งแนวต้านเดิมนะครับไฮเดิมนะครับที่ระดับประมาณ29นะครับคิดว่ารอบนี้ไม่น่าผ่านนะครับอย่างน้อยน่าจะมีการซิกแซกอีกสักครั้งหนึ่งนะครับลงมาด้านล่างที่ประมาณสัก27บาทนะครับแล้วค่อยเข้ารับน่าจะปลอดภัยกว่านะครับหรือต่ำกว่านั้นด้วยแถว 26.5 นะครับสำหรับตัวของบีกิมคิดว่าดีดกลับขึ้นไปรอบนี้ไม่น่าผ่าน29แล้วเดี๋ยวรอลงมาที่27ค่อยรับดีกว่าครับผมเป็นรีบาวใช่ไหมครับบีกริมใช่ครับ
บิ๊กกรีนเป็นรีบาวค่ะนักทุนค่ะเป็นภาพของการปรับฐานเพื่ออาจจะขึ้นต่อก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยมันในช่วงที่ผ่านมามันลงลึกไปสักนิดนึงเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าดูจากการสร้างตัวนะครับหรือการปรับฐานนะครับในรอบที่ผ่านมาน่าจะใช้เวลาประมาณเดือนนึงนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะนั้นในรอบนี้ก็ไม่น่าจะต่างกันนะครับต้องรออีกสักอาทิตย์2อาทิตย์นะครับถึงจะขึ้นได้แรงๆครับผมค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูข้อมูลที่นักทุนฝากถามมาเลยนะคะคุณธีรศักดิ์ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเปิดโอกาสนักทุนแล้วนะคะปุ๊บๆๆๆๆหุ้น CK บอกไปแล้วนะคะยูนิคค่ะยูนิคนะครับผมก็จะถามไพลอนเท่าหน่อยนะครับเดี๋ยวไพลอนคุณปิงมาเดี๋ยวคุณปิงเข้ามาเดี๋ยวคุณปิงเข้ามาตัวของไพลอนนะครับเล็งแนวต้านนะครับที่ประมาณ18บาทนะครับมีโอกาสขึ้นทดสอบนะครับวันนี้ย่อลงมาที่16นะครับผู้รับที่ 15.8 นะครับสำหรับตัวของไพลอนนะครับผมค่ะในตัวของยูนิคนะครับยูนิคยูนิคสร้างฐานที่เส้น200วันเหมือนกันนะครับก่อสร้างเนี่ยแปลกมากนะครับควรจะมานะครับในช่วงวัน2วันนี้แต่ปรากฏว่ามาได้2วันถอยไปอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวของยูนิคอาจจะมีภาพของการดิดกลับนะครับแต่ถ้าวันนี้ปิดต่ำกว่า18บาทเนี่ยแนะนำให้ทิ้งไปก่อนนะครับสำหรับตัวของยูนิคเพราะว่าแพทเทิร์นเนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมแล้วมันไม่เบรกด้านบนเนี่ยปัญหาถ้ามันหลุดด้านล่างวันนี้อาจจะลงลึกนะครับสำหรับตัวของยูนิคครับผมท่านที่ฝากคำถามยูนิคนะหลุด18ถอยออกมาก่อนนะคะใช่ครับถ้าไม่ขาดทุนมากนะครับหรือว่ายังพอมีกำไรอยู่เนี่ยหลุด18ถอยออกมานั่งดูก่อนครับเพราะว่ามันพยายามแล้วที่จะเบรกในตัวของสามเหลี่ยมด้านล่างแต่ถ้ามันไม่ผ่านขึ้นไปจริงเนี่ยมันอาจจะมีการรอบนะครับรอเราอยู่ครับผมค่ะบางจาก power เอาไงคะรีบาวหรือเปล่าคะบางจาก power นะครับBC นะครับ PG นะครับผมในตัวของ BCPG โอ้นะครับโอ้ลงมาเดี๋ยวนะครับถ้า pattern เนี่ยอาจจะเป็นยังโอเคยังไม่ใช่ head and shoulder นะครับแต่ว่าการดิดกลับในรอบนี้เดี๋ยวเล็งนิดนึงน่าจะเป็นรีบาวด์เช่นกันนะครับ23ครับเป็นแนวต้านนะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยอยู่ที่20นะครับเป็นเรียกว่าจุดที่เรียกว่าน่าสนใจสำหรับตัวของ BCPG ครับผมคนมีทำไงต่อคะคนมีผมคิดว่าไม่ขาดทุนนะครับขายที่23แล้วกันครับโอเคถ้าดีดขึ้นมา23ขายก่อนนะฮะใช่ครับใช่ครับก็เป็นข้อมูลของทางด้านคุณธีรศักดิ์จับหุ้นให้กับนักทุนเมื่อสักครู่นี้ CK ตอบไปแล้ว IVL ตอบไปแล้วนะคะ KBank ตอบไปแล้วนะคะใช่ครับโอเค SCN ช่วยด้วยลบเลย Stop Loss Stop Loss ช่วยก็คือช่วยขายครับผม Stop Loss ออกไปเลย SCN SN น่ะน่ะออกไปเลยออกไปเลยนะคะอย่าเพิ่งไปยื้อเขาครับผมค่ะค่ะไม่มาก็ไปก่อนแล้วครับโอเคนะฮะก็เป็นข้อมูลนักทุนฝากถามนะคะเมื่อเช้านี้ SCN หลุดแล้วนะคะหลุดต้องยอมครับผม IVL ยืน51ไม่ได้ก็ต้องขายในส่วนของท่านที่มีกำไรบางส่วนนะคะใช่ครับแล้วเดี๋ยวไปตั้งรับคืนด้านล่างนะครับขายเพื่อรับคืนนะครับผมบ้านปูพาวเวอร์ค่ะบีพีครับผมเชิญค่ะบ้านปูบ้านปูพาวเวอร์ค่ะพาวเวอร์ B นะครับ BPP ครับ BPP ผมลืมแล้วตัวนี้นะครับในตัวของบ้านปูพาวเวอร์นะครับภาพน่าจะเป็นซิกแซกนะครับอาจจะมีโอกาสนะครับดีดกลับอีกสักหน่อยนึงนะครับไปดูที่29นะครับแล้วก็ให้รับเนี่ยอยู่ที่27น่าจะเป็นการเล่นในกรอบนี้ครับผมกรอบ29กับ27นะครับบ้านปูพาวเวอร์ค่ะใช่ครับโอเคเพราะว่ากลุ่มพลังงานทดแทนโรงไฟฟ้ามันเริ่มเรียกว่ามีแรงเทคออกมานะครับแล้วมันก็ขึ้นมาเยอะก็เลยอาจจะพักๆหน่อยนะครับในช่วงนี้ครับผมได้ค่ะนักทุนที่ติดตามมาเมื่อสักครู่คุณธีรศักดิ์ได้อธิบายไปแล้วนะฮะส่วนแอดวานซ์ขออีกตัวหนึ่งค่ะแอดวานซ์นะครับกลุ่มสื่อสารเมื่อวานมันมีสัญญาณในเชิงลบสักนิดหนึ่งนะครับออกมาทั้งเซกเตอร์เลยนะครับแล้วก็ทูเนี่ยอยู่ๆก็มีแรงกดนะครับค่อนข้างลึกทีเดียวนะครับในตัวของแอดวานนะครับการหลุดนะครับเส้น200วันที่81นะครับถ้าจะรับเพิ่มนะครับมีอยู่180เนี่ยยังไม่ต้องซื้ออะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าความเสี่ยงก็คือ172นะครับมันอาจจะลงไปแถวนั้นเพราะนั้นถ้าจะเข้ารับนะครับในตัวของแอดวานเนี่ยดูที่172เป็นจุดซื้อเพิ่มครับเพราะว่าราคาหุ้นในตอนนี้กับตัวของปันผลเนี่ยน่าสนใจมากครับผม
แอดวานซ์ดูซื้อเพิ่มครับ172ครับผมค่ะ BR ค่ะ BR นะครับคุณธีรศักดิ์อยู่บนโต๊ะพอดีนะฮะขออนุญาตใช้งานนิดนึงค่ะได้เลยครับอันนี้ตัวของ BR นะครับ BR น่าจะเป็นการออกข้างนะครับแล้วก็ดูแนวรับที่8บาทเนี่ยกำลังลงมาทดสอบนะครับโลเดิมนะครับทำเอาไว้ในช่วงสั้นที่ 7.85 นะครับถ้ารับที่8บาทแล้วราคาหุ้นควรจะดิบกลับนะครับขึ้นไปที่ 8.4 หรือ 8.50 นะครับถ้าเห็น 7.8 นะครับแนะนำให้ทิ้งไปก่อนเหมือนกันนะครับสำหรับตัวของ BR ครับเพราะว่าการขึ้นในรอบนี้เนี่ยมันจะเป็นการจบรอบไปแล้วนะครับในภาพระยะประมาณนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาก็ประมาณ6เดือนนะครับ 5-6 เดือนนะครับอาจจะต้องระวังนิดนึงสำหรับตัวของ BR ต้องซื้อที่8บาทนะครับถ้าจะเล่นนะครับแล้วก็ดิดกลับเนี่ยไปดูที่ 8.50 นะครับจะเป็นด่านใหญ่ของเขาครับผมค่ะบางจากแม่ค่ะ BCP ค่ะ BCP นะครับย่อลงมารับใหญ่นะครับที่36แล้วก็ดิดกลับนะครับในตัวของ DCP นะครับบางจากนะครับอาจจะมีโอกาสย่อลงมาอีกสักรอบนึงนะครับเพราะว่าการดิดกลับเนี่ยน่าจะมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณสัก 39.5 ไม่เกิน40นะครับแล้วก็น่าจะถอยลงมาทดสอบใกล้ๆ37อีกรอบนึงสำหรับตัวของบางจากนะครับเพราะนั้นถ้าซื้อไม่ทันในรอบนี้นะครับรอการอ่อนตัวลงมาในรอบหน้านะครับที่37นะครับแล้วเข้ารับได้สำหรับตัวของบางจากครับผมค่ะแล้วรอบนี้ต้านเท่าไหร่คะที่รับกันอยู่รอบนี้ 39.5 นะครับไม่เกิน40ครับสำหรับต้านแถวนี้ไม่เกิน40บาทนะคะใช่ครับดูจุดขายบ้างนะลงทุนนะท่านที่ถามนะถ้ามีนะแต่ถ้าไม่มีรอรับค่ะครับโอเคหมดแล้วแล้วคุณธีรศักดิ์แนะนำหุ้นตัวไหนคะโอ้ไม่กล้าเลยครับเมื่อเช้าขาดทุนไปแล้วหลบๆดีกว่านะครับโอเคในตัวของเทรนในตอนนี้นะครับถ้าดูตัวของฟิวเจอร์นะครับใน S50Z17 เนี่ยเขาขึ้นไปทดสอบ 1,100 นะครับแล้วก็ย่อลงมานะครับแนวรับนะครับให้ดูที่1096 1094แถวนี้เลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีหรือว่าอยากจะเรียกว่าเข้าในตัวของฟิวเจอร์เนี่ยโซนนี้เป็นจุดโอเพนลองครับ1096ครับผมได้ค่ะทองคำค่ะทองคำนะครับดูซื้อนะครับหรือฝั่งรองนะครับแล้วก็ให้แนวรับที่ 19,990 นะครับในภาพระยะสั้นถ้าทำนิวโลนะครับหลุดลงไปเนี่ยเป็นจุด stop loss สำหรับการลองในตัวของ Go Future ครับผมโอเคหลุด stop loss นะคะใช่ครับโอเคส่วนซีอะไรนะสไตล์ไพรส์4ลองคอ100ลองคอนะครับผมพี่ขายไปหรือยังครับยังนะครับได้เลยครับยังดู18บาทใช่ไหมครับพี่ได้จะได้เอาไว้คุยให้ลูกหลานฟังนะครับได้ละS50Z17 นะครับ C1 คอนะครับระดับ 1,100 นะครับพรีเมียมตอนนี้อยู่ประมาณ 11.3 นะครับดูแนวรับนะครับเพราะว่าวันนี้อ่อนตัวลงมาคิดว่าไม่น่ากลัวนะครับตั้งรับที่11บาทค่ะแนวต้านค่ะลองคอนะครับแล้วก็แนวต้านวันนี้เนี่ยมีไฮอยู่ที่ 13.5 ถ้าวันพรุ่งนี้มันดีดกลับนะครับไปคนที่ 1,720 จุดอีกนะครับในตัวของSet Indexเนี่ยผมคิดว่าอาจจะลุ้นการดีดกลับนะครับไปที่14บาทสำหรับตัวของออปชันครับผมโอเคขอบคุณมากนะคะได้เลยครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นรายละเอียดของคุณธีรศักดิ์ธนวรากูลค่ะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ CMB ประเทศไทยนะคะ IVL ใครมีนะคะก็สามารถทยอยทำกำไรถ้ายืน51ไม่ได้แล้วรอรับใหม่47บาทนะคะก็เป็น IVL ปูนใหญ่แนวต้านที่512บาท K-Bank แนวต้าน228บาทนะแล้วก็ไพลอนแนวต้าน18บาทค่ะบางจาก power rebound 23บาทไม่มีรอรับ20บาทนะคะบ้านปู power เช่นกันนะคะก็รอรับเพราะเป็นแค่ดีดนั่นเองก็เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้กันนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณรกฤษสารินวงศ์นะคะเด็กแนวกรรมการ